่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำการรีวิวเกมฟุตบอลเกมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าฟีเจอร์ฟุตบอลมินิเจอร์นี่นะครับก็เป็นเกมฟุตบอลที่มีลิขสิทธิ์แท้จากฟิปโป้โดยตรงแล้วทุกคนก็เป็นเกมที่มีลิขสิทธิ์แท้มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อนะครับผมหน้าตานักเตะอะไรต่างๆนี่นะครับก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนตัวเกมนะครับผมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ App Store หรือ Play Store นะครับทุกคนก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็สามารถเล่นกันได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android หรือ iOS นี่นะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับผมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ App Store หรือ Play Store นะครับทุกคนก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับทุกคนและแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีการแจกเป็นกิฟต์โค้ดนะครับทุกคนหรือว่าโค้ดของรางวัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับส่วนของการแจกกิฟต์โค้ดเองนะครับก็รอดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็มาดูนะครับว่าในส่วนของฟีเจอร์ฟุตบอลมินิเจอร์นะครับมีอะไรกันบ้างคนหรือว่ามันสำคัญยังไงกันบ้างหรือโดดเด่นยังไงกันบ้างเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้จากฟิปโป้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าตานักเตะทุกคนชื่อนักเตะนะครับสีเสื้อคนโลโก้สโมสรอะไรต่างๆนะครับก็ล้วนเป็นลิขสิทธิ์แท้ทั้งหมดในทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือนี่เลยทุกคนโมเดลขนาดใหญ่นะครับทุกคนเสมือนจริงในทุกรายละเอียดนะครับควบคุมเพียงปลายนิ้วทุกคนเป็นกราฟิกตะการตานะครับสนามแข่งสุดเท่นะครับที่มีคุณเป็นคนกําหนดนี่นะครับและต่อมาทุกคนจะมีการต่อสู้เพื่อพันธมิตรที่รักทุกคนหรือว่าเปลี่ยนดาร์บี้ให้เป็นโมบานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพันธมิตรหรือกิลหรือขับของเราเองนะครับและนี่เลยทุกคนสัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับทุกคนถอดเรื่องน่าติดตามที่นี่คุณคือคนสําคัญนะครับและจะเจอกับนี่เลยทุกคนการพบกันแบบสุดแสนโรแมนติกนะครับใครกันที่จะทำให้คุณใจสั่นนะทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับก็มาดูเลยนะทุกคนสำหรับรายละเอียดของฟีเจอร์ฟุตบอลมินิเจอร์นะครับก่อนนี้ทุกคนสำหรับในส่วนของหน้าตาของตัวเกมนะครับทุกคนเมื่อเปิดมาก็จะเจอประมาณนี้เลยนะครับนี่ทุกคนสาวๆเยอะๆมากมายนะครับมาเริ่มที่ในส่วนของเริ่มแรกนะครับมันก็ให้เราเลือกตำแหน่งของเหตุการณ์คนก็เลือกสัญชาตินี่นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกในส่วนของอังกฤษแล้วกันนะครับเปิดเกมมาก็จะเจอประมาณนี้ทุกคนเปิดเกมมาก็จะเจอประมาณนี้เลยครับที่สำคัญก็คือการใช้เสียงภาษาไทยทุกคนพากเสียงภาษาไทยด้วยนี่ทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับทุกคนถือได้ว่าผมยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับทุกคนก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับส่วนของเกมฟุตบอลบนมือถือนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับส่วนของการเปิดตัวต่างๆทุกคนก็ในส่วนของเกมนี้นะครับเราก็จะเป็นในส่วนของตามชื่อเกมทุกคนก็คือเมนเจอร์หรือผู้จัดการทีมนั่นเองนะครับก่อนนี้เลยครับทุกคนอันนี้ก็คือในส่วนของพล็อตเรื่องเริ่มแรกทุกคนก็คือการเปิดตัวของตัวของเราหรือผู้จัดการทีมของเรานี่นะครับประมาณนี้ทุกคนก็มาเริ่มที่ในส่วนของการสร้างตัวละครกันนะครับทุกคนหรือว่าสร้างโค้ดหรือสร้างตัวเราเองนี่ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบทุกคนเลือกหน้าตาได้หมดเลยนะครับทุกคนเอายังไงดีผมใส่สูทแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่ทุกคนเลือกสีผมนะครับสีผิวอะไรก็เลือกได้หมดเลยนะครับทุกคนตามใจชอบเลยนะครับอยากได้ผู้จัดการเป็นแบบไหนนะครับผมอยากให้เราเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําการใส่สูทสีดำแล้วกันทุกคนก็มันจะเท่หน่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อของเราทุกคนจะตั้งเป็นชื่อช่องแล้วกันนะครับนี่ทุกคนรีเทิร์นครับทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนก็นี่ทุกคนเปิดตัวไปที่เรียบร้อยผู้สัมผัสส่วนของเมเนเจอร์หรือตัวของเราได้นะครับนี่โคตรเท่ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ชอบสไตล์ไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถไปแต่งกันได้เลยนะครับและต่อมาทุกคนก็เป็นการแนะนําตาทีมทุกคนหรือว่าการเลือกสโมสรนี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็ดูโลโก้ครับทุกคนเป็นโลโก้เสมือนจริงมากๆนะครับหรือว่าโลโก้จริงๆเลยนะผมเพราะว่ามีลิขสิทธิ์แท้ทุกคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโมสรของพรีเมียร์ลีกทุกคนลาลิก้าสเปนนะครับผมบุนเดสลีกาเยอรมันหรือลีกเอิงอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสโมสรจริงแบบนี้เลยทุกคนก็สามารถเลือกได้ทุกสโมสรเลยครับทุกคนอันนี้ก็ตั้งชื่อกันเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือหน้าตาในส่วนของทีมของเราทุกคนหรือว่านักเตะของเรานี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะรับบทเป็นในส่วนของผู้จัดการทีมทุกคนที่มีนักเตะหรือมีทีมเป็นของตัวเองนี่นะครับอันนี้ก็เรามาดูในส่วนของบทเนื้อเรื่องกันต่อนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะมาทําการลองเล่นในส่วนของเกมเพลย์ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ทุกคนก็ออกไปเยือนในส่วนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินทุกคนก็คือเอเวอร์ตันเองนะครับนี่ทุกคนเสียงภาพภาษาไทยด้วยแล้วผมโคตรชอบเลยนะครับนี่มีการยืดเส้นยืดสายทุกคนก็นักเตะเดินเข้าสนามนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทุกคนแล้วก็ในส่วนของเกมเพลย์ครับประมาณนี้ทุกคนเป็นในส่วนของการสัมผัสด้วยปลายนิ้วทุกคนหรือว่าระบบของเกสเชอร์คอนโทรลนี่นะครับทุกคนก็
สัมผัสด้วยปลายนิ้วนะผมไม่ว่านิ้วเราจะไปทางไหนฟุตบอลมันก็จะไปทางนั้นเองนะครับคนประมาณนี้เลยนะครับมีการล็อกโชว์ด้วยคนแล้วก็ยิงไปดีครับโหเชโดโคตรได้ครับนี่ครับผมคิเลียนเอ็มปาเป้หรือประธานเป้ของเราเนี่ยทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนมีท่าดีใจแปลกๆเกรียนๆด้วยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และสุดยอดมากๆเลยทุกคนผมชอบมากๆเลยนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาดูนี่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการสัมผัสด้วยปลายนิ้วด้วยระบบของ Gesture Control นะทุกคนนิ้วเราไปตรงไหนก็ฟุตบอลไปตรงนั้นนะทุกคนก็จะสะดวกและง่ายกว่าการกดปุ่มนั่นเองนะครับนี่ทุกคนส่งมาครับแล้วยังไงเปิดไปให้เพื่อนดิครับหนีแล้วหมุนอีกรอบนึงตามนี้ทุกคนหนีซิดานเทิร์นทุกคนแล้วก็ยิงไปดิครับเชโดคิเลบาเบ้คนเดิมครับหนีท่าดีใจสุดเฟี้ยวทุกคนโคตรมาเลยครับเนี่ยผมภาพช้านะครับวน1รอบทุกคนเลยก็ปั่นด้วยซ้ายครับทุกคนโหโคตรสวยเลยครับประมาณนี้ก็สำหรับส่วนของระบบเกมเพลย์ต่างๆนะผมว่าการสัมผัสด้วยปลายนิ้วหรือว่าระบบของ Gesture Control เนี่ยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และสุดยอดมากๆเลยนะครับประมาณนี้คนก็เอาชนะไปที่เรียบร้อยทุกคนสำหรับในส่วนของท็อฟฟี่เสียมเงินหรือว่าเอฟเวอร์ตันนี่นะครับโอเคก็มาดูกันต่อในส่วนของทีมของเรานะครับสำหรับทีมของเราที่มีอยู่ก็ประมาณนี้เลยผมหรือว่านักเตะในทีมของเรานี่นะครับตอนในเมื่อเราเป็นผู้จัดการทีมทุกคนบทบาทของเราก็คือต้องหานักเตะทุกคนเราจะมีนักเตะแบบนี้ไม่ได้นะผมต้องหานักเตะที่โหดกว่านี้หรือนักเตะที่เก่งกว่านี้ให้ได้ทุกคนมาดูกันที่ในส่วนของการรับสมัครนักเตะทุกคนหรือว่าการเปิดแพ็คนี่นะครับสำหรับการเปิดแพ็คทุกคนหรือว่าการหานักเตะนะครับก็มีหลายรูปแบบทุกคนอันนี้รูปแบบแรกนะครับผมก็มาดูในส่วนของรายละเอียดนักเตะก่อนเลยกันนะครับสำหรับนักเตะที่มีคลาสสูงสุดก็คือในส่วนของคลาส SS ในคนประมาณนี้เลยนะครับมีทั้ง B ทั้ง C ทั้ง A แล้วก็ S แล้วก็ SS ในคนก็เราจะมาทำการเปิดล่านักเตะกันนะครับสำหรับครั้งแรกก็ทำการเปิดไปที่ครั้งละ10คนก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนโอ้ฉากเปิดโคตรสวยแล้วผมเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้ก็น่าจะเป็นคลาส S นะทุกคนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนี่การเปิดตัวโคตรสวยครับโอ้โหอยากจะเปิดตัวแบบนักเตะในชีวิตจริงเลยนะครับนี่ครับทุกคนเป็นใครเอ่ยเบอร์19ครับเฟรานตอร์เรสครับทุกคนโอ้โหปีกของ FC บาร์เซโลนานะครับประมาณนี้ครับคนสำคัญส่วนของการตามหานักเตะนี่นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับในกรณีในส่วนที่2ก็คือเป็นการสมัครพันธมิตรนี่นะครับทุกคนและอันที่3อันนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะครับเราสามารถเลือกนักเตะทีมใดทีมหนึ่งได้คนหรือว่าเลือกทีมที่เราจะเปิดแพ็คได้เลยทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่ทุกคนเปลี่ยนมาเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นนักเตะของลิเวอร์พูลทั้งหมดเลยนะทุกคนมีดาร์วินนูนเยซด้วยนะครับมาดูแมนซิตี้กันบ้างนะครับพอประมาณนี้ทุกคนมีเควินเดอบอยนะผมเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ก็มีนะครับมาทุกคนเราจะมาทำการเปิดแพ็คของแมนซิตี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับกดไปที่10ใบเหมือนเดิมทุกคนนี่เป็นสีม่วงแบบนี้ก็น่าจะเป็นกัสเอสเหมือนเดิมนี่นะครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะเปิดได้ใครนะทุกคนสำหรับในส่วนของนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับมาทุกคนหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข2ทุกคนน่าจะเป็นคายวอล์กเกอร์นะครับนี่คายวอล์กเกอร์ครับทุกคนแบ็คของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับหมาทุกคนกดต่อไปเลยครับสีม่วงแบบนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดเอสเหมือนเดิมทุกคนมาดูกันบ้างครับว่ารอบนี้จะได้ใครนะทุกคนลุ้นไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหขอพูดอีกทีทุกคนผมโคตรชอบฉากเปิดเลยทุกคนโคตรสวยอ่ะอันนี้ใครเอ่ยหมายเลข4ทุกคนคาร์วินฟิลิปป่ะวะนี่คาร์วินฟิลิปทุกคนหมายเลข4ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ยังไงดียังไม่ได้กัส SS เลยว่ะขออีกสักรอบแล้วกันทุกคนนี่แบบนี้ทุกคนอันนี้คือกัส SS นะทุกคนถ้ามาแบบสีส้มหรือสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหโคตรสวยครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะได้เออร์ลิงบอลฮาแลนด์หรือเปล่าทุกคนอยากได้มากๆเลยนะครับโอ้มาทรงนี้ใครวะเนี่ยเบอร์26ครับทุกคนเป็นริยัดมาเรสนะครับนี่กัส SS ครับทุกคนแล้วมีแถมครับมีแถมเบอร์10ครับผมแจ็คกริลลิทหรือเปล่าแน่นอนทุกคนแจ็คกริลิทครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยครับก็ได้ SS มา1ตัวครับผมแล้วก็ได้ S มา1ตัวนี่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของการตามหานักเตะนี่นะทุกคนมาดูส่วนของแมนยูกันบ้างนะครับสำหรับแมนยูก็ประมาณนี้ทุกคนนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมบรูโน่ฟอร์นันเดสคาซิมิโร่อะไรประมาณนี้นะครับจัดไปทุกคน10คนเหมือนเดิมครับเชโดดอกแรกก็มาเลยครับทุกคนนี่ดอกแรกก็ SS เลยครับทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะได้ใครนะทุกคนมาครับหูฉากเปิดโคตรสวยเลยว่ะโคตรชอบเลยทุกคนหมายเลข14ใครวะเป็น
คาเซมิโร่นะทุกคนนี่เอาแล้วมีแถมครับมีแถมเบอร์39แม็กทอมนี่ว่าเชโดสกอตแม็กโทมิเนครับแล้วยังไม่หมดครับทุกคนเป็นเบอร์17ครับทุกคนโอ้โหเฟสครับมาเป็น3กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับคาเซมิโร่ทุกคนสกอตแม็กโทมิเนและเฟสนั่นเองครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับส่วนของการเปิดแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับโอเคกันประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเราอีกสักทีมแล้วกันนะครับมาเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วกันครับทุกคนหรือว่าPSGนี่นะครับนี่ทุกคนทับโดยเนย์มาร์นะครับเลียวเนลเมสซี่ทุกคนมาทุกคนก็ทำการกดไปเหมือนเดิมนะครับแม่มาสีม่วงแบบนี้ก็ได้เป็นกัสเอสนะครับทุกคนหมายเลข5ใครวะเนี่ยหมายเลข5ของPSGครับเป็นนูโน่เมนเดสครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโอเคทุกคนก็เมื่อเราได้นักเตะใหม่มาแล้วนะครับเราก็จะทำการนำนักเตะเข้าสู่ทีมกันนะครับทุกคนก็กดมาที่ในส่วนของการจัดการนักเตะนะครับนี่เลยทุกคนสำหรับในส่วนของการเอานักเตะลงทีมนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาใครลงตำแหน่งไหนดีทุกคนก็เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยทุกคนก็คือปุ่มของลงสนามทั้งหมดนี่นะครับทุกคนก็ระบบมันจะคัดตัวที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งลงให้เองเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ถ้าเรามั่นใจแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับนี่ทุกคนก็พลังทีมบวกขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้ก็สำหรับหน้าตาของนักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับและก็มาดูในส่วนของการตีบวกนักเตะกันบ้างทุกคนหรือว่าอัพเลเวลนั่นเองนะครับมาทุกคนเอาเป็นคาเซมิโร่แล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาเริ่มที่ในส่วนของการอัพเลเวลกันก่อนนะครับทุกคนมานี้เลยนะครับก็กดอัพเลเวลไปเลยครับทุกคนนี่แล้วก็สามารถกดเลื่อนขั้นได้ด้วยนะทุกคนเมื่อเลเวลตันแล้วก็กดเลื่อนขั้นได้เลยนะครับแล้วก็มากดอัพเลเวลต่อได้เลยนะผมอัพจนกว่าไอเทมเราจะหมดนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของคาเซมิโร่การ์ด SS นี่นะครับโอเคคนประมาณนี้นะครับและก็ต่อด้วยในส่วนของการสวมใส่ไอเทมนะครับก็สามารถกดสวมทั้งหมดได้เลยทุกคนก็จะเพิ่มพลังรบของนักเตะนะครับทุกคนหรือว่าค่าพลังของนักเตะด้วยนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนและก็มาดูในส่วนของการตีบวกกันบ้างนะครับก็นักเตะคนไหนที่มีซ้ำกันทุกคนก็สามารถเอามาตีบวกเป็นการเพิ่มดาวได้ในทุกคนหรือว่าการอัพดาวนี่นะครับนี่คนสำหรับในส่วนของคาร์วินฟิลิปนะครับผมมีอยู่2ตัวทุกคนก็กดทำการอัพดาวไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วกดยืนยันไปทุกคนนี่ก็จะเป็นในส่วนของคาร์วินฟิลิประดับ1ดาวนี่นะทุกคนก็เพิ่มค่าพลังขึ้นมาอีกด้วยนะครับก็ค่าพลังของมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัพเลเวลและการตีบวกนี่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของการจัดการทีมผมการอัพค่าพลังและการตีบวกต่างๆนานานี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับทุกคนก็มีการแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์หรือภารกิจต่างๆนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็เรามาไล่เรียงดูกันนะครับมาเริ่มที่ในส่วนของภารกิจนะครับทุกคนก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล็อกอินนะครับทุกคนการแข่งหรือว่าการผ่านด่านอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มีให้รับกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับในส่วนของภารกิจคร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้นะผมเป็นในส่วนของการรับสมัครนักเตะคนหรือว่าการเปิดแพ็คนักเตะตามที่ได้เปิดไปเมื่อกี้นี่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับและก็ต่อมาผมก็คือในส่วนของร้านค้านะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็คมือใหม่ทุกคนแพ็คของการเติมเงินนะทุกคนแล้วก็อะไรต่างๆนานาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของร้านค้านี่นะครับและต่อมาก็เป็นในส่วนของการร้านค้าทั่วไปนะครับทุกคนมีทั้งร้านค้าทั่วไปนะครับทุกคนแล้วก็ร้านค้าของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ร้านค้าของพันธมิตรอะไรประมาณนี้นะทุกคนคร่าวๆแล้วกันนะครับและก็ต่อมาเป็นปุ่มของไอเทมของเราเนี่ยทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็คนะผมไอเทมแล้วก็ไอเทมนักเตะหรือวัสดุอะไรต่างๆนี่นะครับก็เป็นกระเป๋าของเราเนี่ยนะครับโอเคคนแล้วก็นี่นะครับทุกคนการแจกฟรีด้วยคนหรือว่าการเปิดแพ็คหรือการเปิดการ์ดเนี่ยนะผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอานักเตะคนไหนเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการ์ดของพวกสายประตูนี่นะครับเอาเป็นดีนเฮเดอร์สันเลยกันทุกคนนี่ครับนี่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของดีนเฮเดอร์สันนี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การจำกัดเวลานะครับอันนี้ก็แจกฟรีกันเยอะๆมากมายด้วยเช่นกันครับทุกคนนี่นะครับแจกการ์ด SS มาอีก1ตัวนะครับทุกคนนี่ครับคนก็กดรับไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็เป็นการแจกฟรีเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนก็ลองมาลองเล่นกันได้เลยทุกคนเพราะว่าน่าสนใจมากๆครับผมลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือการเช็คชื่อจากการล็อกอินนะทุกคนนี่ได้บูโน่มาอีกตัวครับโคตรดีครับทุกคนน่าสนใจมากๆเลยผมชอบมากๆเลยนะครับมาทุกคนเมื่อกี้เราได้การ์ด SS มา1ตัวนะครับเรามาทำการเลื่อนนักเตะการ์ด SS กันก่อนนะทุกคนนี่เลยนะครับเอาใครดี
เอาเป็นคริสเตียโนโรนัลโดแล้วกันนะทุกคนกดยืนยันไปเลยครับนี่ได้เพิ่มมาอีก1ตัวแล้วในส่วนของคริสเตียโนโรนัลโดนี่นะครับโอเควันก็เมื่อนักเตะใหม่มาก็เหมือนเดิมทุกคนมาที่การจัดการนักเตะกันเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็กดลงสนามทั้งหมดกันเหมือนเดิมนี่ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกไปครับทุกคนก็จะได้มาประมาณนี้เลยครับผมสำหรับในส่วนของนักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่นะครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันบ้างสำหรับในส่วนของการแข่งขันนะครับก็มีทั้งนี่ทุกคนสำหรับในส่วนของค่ายฝึกซ้อมยอดฝีมือนะทุกคนหรือว่าการฝึกซ้อมหรือโหมดฝึกซ้อมนี่นะทุกคนในโหมดฝึกซ้อมก็มีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นฝึกฝนสกิลทุกคนขั้นสูงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่อสู้นะครับผมการหม่งการอะไรต่างๆนานานะผมที่เราอยากฝึกซ้อมนี่นะครับอันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายในส่วนของสนามฝึกนี่นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์ลีกนะครับอันนี้ก็เป็นการดวลกับคนที่อยู่ในนี้ทุกคนก็เป็นการเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนี่ทุกคนก็ถ้าเราตบใครได้ผมเราก็จะเลื่อนขั้นไปแทนที่คนนั้นเองนะทุกคนมันก็จะไต่แรงไปเรื่อยๆเองนะครับผมในส่วนของมาสเตอร์ลีกนี่นะครับและยังมีอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับรางวัลทั่วโลกนะครับผมแล้วก็การแข่งขันต่างๆนานานี่นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับและยังมีนี่เลยทุกคนในส่วนของการแข่งขันระหว่างพันธมิตรนะทุกคนหรือว่าระหว่างกิลด์หรือระหว่างคลับเนี่ยทุกคนเพราะว่าเกมนี้นะครับเราสามารถเข้ากิลด์หรือสร้างกิลด์หรือสามารถสร้างคลับหรือพันธมิตรได้ด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสร้างเองนะทุกคนหรือว่าไปเข้าที่พันธมิตรที่มีอยู่แล้วทุกคนก็เข้าแก๊งที่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโหมดที่ต่อสู้กันระหว่างแก๊งได้ด้วยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากๆสำหรับเกมฟุตบอลนะครับย้ำว่านี่คือเกมฟุตบอลนะทุกคนโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับส่วนในส่วนของการต่อสู้ระหว่างพันธมิตรนี่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะผมเลยก็ยังมีนี่ทุกคนฟังก์ชันสำคัญที่น่าสนใจมากๆนะก็คือในส่วนของคู่หูนี่นะทุกคนนี่เลยนะครับเป็นสาวๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะผมคนแรกนะครับทุกคนเป็นน้องกิฟต์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเลยกันนะครับคนที่2เป็นน้องแจนนะทุกคนประมาณนี้นี่โคตรสวยครับน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็คนที่3แล้วผมก็คือชื่อว่าแอดนานะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็คนที่4เป็นในส่วนของพยาบาลนะครับทุกคนและคนที่5นี่โคตรสวยครับยังไม่หมดครับทุกคนคนที่6ก็โอ้โหนักแคสเกมปะเนี่ยโคตรดีแล้วก็คนที่7นะครับเป็นในส่วนของนี่เหลือทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับมีสาวๆด้วยนะทุกคนโอ้โหน่าสนใจจริงๆครับนี่ครับคนประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถกดของขวัญ นะผมหรือว่าส่งมอบของขวัญให้กับสาวๆที่เราสนใจได้ด้วยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่มันจะเพิ่มค่าพลังให้กับเราด้วยนะคนหรือว่าค่าพลังทีมของเราได้นะครับโอเคประมาณนี้เป็นคนสำหรับส่วนของคู่หูคร่าวๆนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะผมเราจะมีในส่วนของการอัพเลเวลไปเรื่อยๆด้วยนะทุกคนมาดูในส่วนของน้องแจนกันก่อนนะครับนี่ครับทุกคนน้องแจนร่าง2ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็น้องกิฟต์นะครับทุกคนโอ้โหเซ็กซี่มากๆเลยนะครับนี่ครับผมสาวเชียร์บอลก็มีนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนจะไล่เรียงให้ดูเรื่อยๆกันนะทุกคนเพราะว่ามีสาวๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนนี่น้องแอนนาก็มีนะครับน้องแจนครับทุกคนโอ้โหสวยมากๆครับทุกคนแล้วก็น้องกิฟต์ก็ทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นในส่วนของเลเวลของคู่หูของเราเนี่ยนะทุกคนนี่นะครับคริสเตียน่าทุกคนอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ก็คริสเตียน่าเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของน้องแอนนาครับทุกคนโอ้โหสวยมากๆครับทุกคนอันนี้เป็นน้องแจนนะผมในเสื้อของไบเอิร์นมิวนิกนี่นะครับยังไม่พร้อมทุกคนยังมีในส่วนของนี่แหละผมโอลิเวียครับเชโดในก็โอลิเวียของ FC บาร์เซโลนาครับทุกคนหูน่ารักมากๆครับยังไม่หมดทุกคนยังมีอีกเยอะเลยนะครับนี่เลยทุกคนก็ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนเลยกันนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของสาวๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนใส่ชุดบิกินี่ก็มีนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถนัดเดทกับสาวๆได้ด้วยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับในส่วนของโหมดคู่หูนะทุกคนก็เราสามารถทำให้คู่หูของเราทุกคนหรือว่าสาวๆประทับใจเราได้ด้วยทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดสาวๆประทับใจนะครับเราก็จะได้รางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคทุกคนก็หากใครชอบเกมนี้นะครับก็สามารถไปหาโหลดมาได้นะทุกคนน่าสนใจมากๆนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมเปิดให้เล่นทั้ง Android และ iOS แล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ App Store แล้วก็ Play Store นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้แล้วนี่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของกิฟต์โค้ดนะทุกคนก็อย่าลืมดูให้ดีในคอมเมนต์แล้วก็ในเดสคริปชันด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมไปโหลดมาด้วยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วทุกคนอย
าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าชอบตรงไหนของเกมนี้นะครับเราลองคอมเมนต์มาได้เลยครับทุกคนชอบในส่วนไหนของเกมนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับสวัสดีครับนี่หึคุยกับสาวเหรอไม่ฉันเล่นฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์อยู่โอ้ก็เกมจัดทีมทั่วไปป่ะไม่จริงเกมนี้มันมีจุดเด่นมากๆเลยเป็นโค้ชทีมแล้วอ่ะอย่าลืมมาเป็นโค้ชส่วนตัวให้ฉันด้วยนะนี่ไงคุยกับสาวชัวร์ท่านไหนแล้วเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคะคุยกับใครอยู่แค่ส่งคำไปเร็วๆๆเล่นลูกแต่ต้องไม่โฟกัสเพราะความจัดอยู่ที่เล่นเกมดูฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์เกมจัดการทีมฟุตบอลที่เหนือกว่าด้วยระบบเนื้อเรื่องสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครให้เหมือนชีวิตจริงโหลดเลยแหมตั้งใจซ้อมพิเศษหนักเชียวไม่โดนตัวไหนมากำลังเล่นฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์อยู่บ้าป่ะพี่เกมคุมทีมฟุตบอลที่ไหนเขาใช้มือเล่นเยอะขนาดนี้นี่ไงฟิวเจอร์ฟุตบอลแมเนเจอร์เกมฟุตบอลที่เลือกเส้นทางของตัวเองด้วยระบบการเล่นลากเส้นโชว์สกิลเพื่อจะชนะของทีมโหลดเลยแก yeah! ฉันโหลดไปแล้วบอกได้เลยว่านักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เต็มทีม ไหนมาดูสิ จอนี่กาเบียลเชซุสแอนด์ลาสอันเคลดิมาเรียเอสคลาสจอนี่ตะยองเอสคลาสรอประโยชน์เพราะเรามีคริสเตียโนโรนัลโด SS Class Future Football Manager เกมฟุตบอลที่แตกต่างด้วยลิขสิทธิ์แท้ทั้งตัวนักเตะและทีมมาพร้อมกับระบบการเล่นที่หลากหลายด้วยระบบเนื้อเรื่องจัดการได้ทั้งทีมและเส้นทางที่เลือกสร้างสุดยอดทีมของคุณโหลดเลย